วัสดีครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมาอธิบายการแพ็คและจัดส่งนะครับตัวสินค้าของทางร้านนะครับรุ่นรถตัดหญ้ารุ่นนี้นะครับก็ลักษณะสินค้าที่ส่งไปนะครับจากบริษัทเอกชนจากไปรษณีย์นะครับจะถูกส่งไปในลักษณะนี้นะครับก็คือเดี๋ยวทางร้านก็จะซีนให้ที่ต้องถอดออกมาจากกล่องเพราะว่าผมต้องมาจัดการเรื่องของเหลวนะครับน้ำมันเครื่องและน้ำมันเกียร์นะครับอันนี้เดี๋ยวทางร้านจะจัดการไปให้เรียบร้อยเลยนะครับส่วนน้ำมันคุณลูกค้าต้องไปเติมเองนะครับน้ำมันเบนซินเพราะว่าบางบริษัทขนส่งเขาจะดูดน้ำมันออกนะครับโอเคนะครับสินค้าที่ส่งไปจะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับคุณลูกค้าจะเปิดรถขึ้นมายังไงนะครับก็คืออันดับแรกนะครับตัวนี้เป็นก้านกำตัวแฮนด์นะครับเพื่อปรับระดับนะครับยกขึ้นได้เลยกดแล้วก็ยกขึ้นนะครับด้านซ้ายนะครับกดแล้วยกขึ้นนะครับตัวเคี่ยวตัวนี้จะทำงานนะครับก็คือปรับระดับได้ทีนี้นะครับเราต้องหมุนย้อนทวนเข็มนาฬิกานะครับก็คือกดที่ก้านกำตัวนี้นะครับแล้วก็ย้อนเข็มนาฬิกาไปนะครับอ้อมไปเลยนะครับแฮนด์ก็จะไม่ดูอยู่ด้านหลังปกติแบบนี้นะครับเหมือนที่เราพร้อมใช้งานนะครับตัวนี้ก็ปรับระดับตามที่เราเหมาะสมกับตัวเรานะครับแค่นี้นะครับสเต็ปแรกเรียบร้อยแล้วนะครับต่อไปสำหรับการใช้งานก็เดี๋ยวมาดูเบื้องต้นเลยครับการใช้งานนะครับหลังจากที่เราเติมน้ำมันตัวน้ำมันเบนซินนะครับแก๊ส 295เติมไปเรียบร้อยแล้วจะมีปุ่มให้ปั๊มน้ำมันนะครับกดตรงนี้3ครั้งนะครับกดเข้าไป1 2 3อย่างนี้นะครับแล้วก็ไปสตาร์ทได้เลยการสตาร์ทครั้งแรกนะครับให้ปล่อยรอบเบาไว้สักประมาณ1นาทีนะครับแล้วค่อยเร่งเครื่องใช้งานนะครับอันนี้สำหรับรถใหม่แนะนำอย่างนี้นะครับโอเคจริงๆก็ไม่มีอะไรนะครับใช้งานง่ายเลยจำเดินแล้วก็ตัดไปด้วยกันนะครับสตาร์ทเครื่องดึงสตาร์ทนะครับแบบนี้นะครับดึงแบบกระตุกนะครับแบบนี้เลยนะครับโอเคเบื้องต้นก็แค่นี้ครับผมขอบคุณครับ